ริกุลคูลฟิวชั่นโคลสติ้งเส้นทางของเราทุกคนรถนิยมชมชอบผับแอนด์รีสอร์ทชีวิตนั้นบนถนนฮาเล่ดิวิสานกับทีไซเคิลเก็บไว้เป็นประสบการณ์สนับสนุนความคลาสสิกโดยวันโว่สำหรับผู้ที่ชื่นชอบและหลงไหลศิลปะบนเรือนล่างพบกันในงานแท็ตทูคอนเทสต์ครั้งที่8วันที่23ตุลาคมศกนี้ณ LBK Center World Automotive หัวหมากผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ Volvo Volvo V50 สวยสมบูรณ์แบบหรูหราและครบทุกฟังก์ชันในการใช้งานขับเคลื่อนด้วยล้อหน้าอัจฉริยะพร้อมระบบเกียร์ธรรมดาและระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปรีดด้วยระบบความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานจึงมั่นใจได้เลยว่า Volvo รุ่นนี้จะทำให้คุณปลอดภัยกับทุกการเดินทาง Volvo V50 นอกจากจะได้รับการออกแบบและดีไซน์ภายในห้องโดยสารให้ดูกว้างขวางสบายและหรูหราขึ้นแล้วยังพรั่งพร้อมไปด้วยฟังก์ชันการใช้งานภายในห้องโดยสารให้คุณสนุกไปกับการเดินทางแบบไร้ขีดจำกัดเรียนเชิญทุกท่านสัมผัสกิจกรรมวันเดย์วันทริปกรุงเทพพัทยาสวัสดีครับวันนี้ก็เราพาลูกค้ามานะครับในงานของวันเดย์วันทริปนะครับซึ่ง Words Automotive เป็นคนจัดนะครับลูกค้าทุกท่านที่ซื้อรถนะฮะแล้วก็กำลังสนใจที่อยากจะทดสอบรถนะครับเรามีจัดกิจกรรมอย่างนี้ทุกๆวีคนะครับโดยเราจะพาลูกค้าได้ขับขี่นะฮะแล้วก็ได้สัมผัสรถทุกๆรุ่นของเราพร้อมทั้งกับรู้จักรถของเราในบรรยากาศของการขับขี่โดยปกติในเมืองแล้วก็นอกเมืองนะครับนอกจากจะได้สัมผัสกับสมรรถนะและนวัตกรรมอันทันสมัยของรถยนต์ Volvo ให้คุณสนุกไปกับการเดินทางแบบไร้ขีดจำกัดพร้อมระบบความปลอดภัยมาตรฐานระบบป้องกันการลื่นไถลแถมยังประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นอีกด้วยอยากบอกเลยนะคะว่าคลีแทบไม่ได้แตะเบรกเลยด้วยซ้ำนะคะอัดเต็มที่เลยไม่เคลียร์ไม่มีแถไม่มีแกว่งไม่มีอะไรเลยพูดง่ายๆก็ปลื้มมากๆนะคะที่Volvo นะคะผลิตรถดีๆแบบนี้ออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นระยะใกล้หรือไกลขอนำทุกท่านสู่ Art in Paradiseไล่องุ่นซิลเวอร์เลกแล้วคุณจะรู้ว่า Volvo ดูแลคุณภาพทุกชีวิตเสมอมาสำหรับในทริปนี้นะคะวันเดย์วันทริปกับ Volvo นะคะโหสิ่งที่ครีได้รับนะคะไหนจะอิ่มท้องนะคะอิ่มอกอิ่มใจนะคะไม่ใช่โอ้โหตะการตาไปด้วยกับรูปภาพต่างๆดอกไม้สีสันนะคะแล้วก็ผู้ร่วมทริปเอาง่ายๆคือทั้งหมดเลยทั้งทริปนะคะทำให้ครีรู้สึกว่าโอ้โหวันนี้นี่อิ่มอกอิ่มใจกับบ้านไปนอนหลับฝันดีและอยากจะมาอีกอยากจะมาร่วมทริปอีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรถยนต์นี่สำคัญสุดก็คือว่าครีได้รับรู้นะคะฟังก์ชันใหม่ๆของ Volvo ว่าตอนนี้พัฒนาการของ Volvo นะคะไปถึงไหนแล้วนะคะซึ่งอยากจะบอกได้เลยว่าโอ้โหสุดยอดนวัตกรรมแห่งรถจริงๆนะคะ Volvo นะคะในรูปแบบใหม่โฉมใหม่นะคะดีไซน์โฉบเฉี่ยวโหพูดได้เลยว่าอยากจะจับจองเป็นเจ้าของตั้งแต่วินาทีนี้เลยนะคะอยากให้ทุกคนนะคะได้รับประสบการณ์เหมือนที่ครีได้รับเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถยนต์ Volvo นะคะหรือว่าจะเป็นการท่องเที่ยวผู้ร่วมทริปทุกคนน่ารักมากนะคะรวมเซลล์ของเราด้วยนะคะแล้วก็เหมือนเป็นแฟมิลี่เดียวกันตั้งแต่ได้เพิ่งเจอกันครั้งแรกทุกคนก็น่ารักกันมากเลยมีการเล่นเกมมีการแจกรางวัลคือสนุกสนานมากๆอยากให้ทุกคนเนี่ยได้มารับประสบการณ์อย่างนี้นะคะวันเดย์วันทริปนะคะรอคุณอยู่นะคะอย่ารอช้าค่ะ
พี่ติ๊กเล็งเห็นถึงแรงบุญที่เกิดขึ้นกับน้องๆที่กำลังรอวิวแชร์อยู่และพี่ติ๊กคิดว่าเรื่องราวเหล่านั้นคือแรงบุญขอเสียงปรบมือให้กับพี่ติ๊กและพี่ไก่ด้วยครับเสียงปรบมือให้ไก่ด้วยค่ะ35,000น่ารักมากเลยโอ้นะครับครับBKDSRCA นะครับวันนี้ได้มีเกียรติอย่างยิ่งที่มาร่วมงาน20ปีของนี่ครับกลุ่มมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์กลุ่มแรกในเมืองไทยครับอิมมอร์ทัลนะครับผมเราวันนี้มีผู้คนมาแสดงความยินดีอย่างล้นหลามครับแล้วก็ต้องบอกว่ามอเตอร์ไซค์กลุ่มมอเตอร์ไซค์กลุ่มนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของฮาร์เลย์ในเมืองไทยนะครับขี่ฮาร์เลย์มาแล้ว10ปีก็อยู่อิมมอร์ทัลตลอดนะครับแล้วก็ฮาร์เลย์เป็นรถที่ผมใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กแล้วก็ได้ขี่มันแล้วก็จะรู้ว่าฮาร์เลย์ก็คือฮาร์เลย์เหตุผลก็คือฮาร์เลย์เนี่ยมันตอบสนองอารมณ์บางอารมณ์ของเราที่มันบ่งบอกว่าเนี่ยคือตัวเราแล้วก็ฟิลในการขี่มันเนี่ยแต่ละคนก็จะฟิลไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือรถของแต่ละคนก็คือจะบอกตัวตนของคนคนนั้นรู้จักอิมมอร์ทัลก็เพราะมีรุ่นพี่อิมมอร์ทัลเก่าๆเนี่ยไปตามมาขี่บอกว่าให้มาขี่ให้อิมมอร์ทัลนิดนึงเพราะช่วงนั้นก็คืออิมมอร์ทัลก็มีสูงสุดแล้วก็ช่วงลงมาดาวเหมือนกันก็ให้มาขี่ร่วมกับอิมมอร์ทัลนะครับแล้วก็ปลุกผีอิมมอร์ทัลขึ้นมาใหม่ก็ตอนนี้ก็ยิ่งใหญ่อย่างที่เห็นตัวผมกับฮาร์เลย์ก็ไม่มีอะไรคือชอบขี่มอเตอร์ไซค์มันสนุกนะแล้วก็อยู่กับอิมมอร์ทัลก็อยู่มาหลายปีแล้วรักกันทุกคนนะครับสนุกอยู่อิมมอร์ทัลมา3ปีอ่ะความรักในฮาร์เลย์คือฮาร์เลย์ยังไงก็คือไม่มีวันตายครับสุดยอดของมอเตอร์ไซค์ก็คือฮาร์เลย์รถฮาร์เลย์เดวิสันเป็นรถที่มีตำนานมากว่า100ปีนะครับแล้วก็เป็นรถที่ผมเชื่อว่าผู้ชายทุกคนเนี่ยใฝ่ฝันนะฮะที่อยากจะเป็นเจ้าของนะครับก็อันนี้ก็คงจะเป็นสิ่งที่ทำให้ผมเป็นส่วนหนึ่งของ Harley Davidson ครับ Harley เนี่ยเป็นรถที่ทุกคนชอบคือผู้ชายนี่จะชอบนะครับเพราะมันเหมือนมัชโชแล้วก็มีความอิสระเสรีในการที่จะไปไหนเนี่ยมันไม่เหมือนขี่รถเก๋งรถคันนี้เป็นรุ่นทัวริงโมเดลย่อยก็คือรุ่นโรดไกด์สำหรับผมมันคือรถที่การใช้สำหรับการขับขี่หน้าตาอาจจะดูประหลาดอาจจะดูไม่หล่อแต่เป็นรถที่ขับดีที่สุดในตระกูลของฮาร์เลย์ในตระกูลทัวริงของยี่ห้อฮาร์เลย์ครับฝากกับน้องรุ่นใหม่ๆที่จะเข้ามาขี่ก็ขี่ให้มีให้สุภาพขี่ให้รู้จักระวังให้ปลอดภัยเท่านั้นเองนะครับวัยรุ่นสมัยนี้ที่เห็นขับขี่กันอย่างผิดกฎหมายเนี่ยผมก็อย่าไปทำเลยครับไว้อายุคุณถึงแล้วภาวะคุณถึงคุณอาจจะมีมอเตอร์ไซค์ในฝันของคุณแล้วก็ขับขี่มันอย่างปลอดภัยไม่เป็นปัญหาให้กับผู้คนในท้องถนนณปัจจุบันผมก็เห็นตามท้องถนนที่เป็นเขาเรียกว่าเด็กแว้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยการขี่เป็นกลุ่มเนี่ยแต่ถ้าเราขี่เป็นกลุ่มแล้วเราไปช่วยสังคมเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ดีกว่ามันไม่ได้แปลว่าจะต้องไปแข่งความเร็วอย่างเดียวไปเที่ยวกันเราไม่ต้องเร็วก็ได้
ยากจะฝากน้องๆว่าการที่แบบเรารถมาประลองความเร็วกันเนี่ยมันมีแต่เสียไม่มีได้เลยครับการขี่มอเตอร์ไซค์เราไม่ใช่พวกเด็กแว้นเราไม่ใช่พวกคนเมืองขอให้เคารพกติกาและก็ตามกฎระเบียบของกฎจราจรครับผมซึ่งจะเป็นความปลอดภัยที่ยืนยาวแล้วก็ต่อเพื่อน200ด้วยกันทั่วไปครับขอแสดงความดีๆกับImmortalนะครับใครๆก็รู้จักImmortalตลอด20ปีที่ผ่านมาเนี่ยImmortalทำเพื่อสังคมและเพื่อพี่ๆน้องๆทุกคนทำให้Immortalเนี่ยอยู่คู่กับเมืองไทยตลอดรักImmortalครับขอบคุณมากครับImmortalได้ครบ20ปีนี้เนี่ยก็ขอแสดงความดีกับผู้ก่อตั้งและสมาชิกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนของ Immortals ก็ขอให้พวกเราเนี่ยมีน้ำจิตน้ำใจกันรักกันมีความสามัคคีและทำอะไรเพื่อส่วนรวมและทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะดีเองในเมื่อเรามีความรักนะมีความรู้สึกที่ดีต่อในกลุ่มของเราสังคมที่เราอยู่ประเทศชาติที่เราอยู่ก็จะดีต่อไปครับผมครับแสดงความยินดีกับ Immortals 20ปีนะครับผมก็ถือว่าอยู่มาครึ่งชีวิตเนาะ10ปีครับผมขอให้เจริญควบคู่กับประเทศไทยต่อไปเรื่อยๆครับผมวันนี้Immortalครบรอบ20ปีแล้วนะครับก็พวกเราก็ช่วยเหลือสังคมทำแต่ความดีมาตลอดก็อยากจะทำอย่างนี้ต่อไปแล้วก็อยากให้คนรุ่นใหม่ที่สนใจมอเตอร์ไซค์เนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมมาศึกษาดูว่าสังคมของพวกเราเป็นยังไงผมเชื่อว่ามีแต่สิ่งดีๆให้กับสังคมอะครับวันนี้ครบรอบImmortal 20ปีเราขอแสดงความยินดีพึ่งซึ่งImmortal เป็นกลุ่มฮาร์เลย์ที่อมตะยาวนานที่สุดในประเทศไทยครับ20ปีแล้วนะฮะสำหรับความเป็นImmortal หมายถึงความเป็นอมตะนะครับความมีตำนานและสิ่งต่างๆที่ตั้งแต่รุ่นพี่นะครับที่ก่อตั้งImmortalในประเทศไทยมานะครับไม่ได้มีการสืบสารวัฒนธรรมของความเป็นพี่เป็นน้องนะครับและเชื่อว่าคงจะไม่หยุดกันแค่นี้นะครับความเป็นImmortalความเป็นอมตะความมีตำนานก็คงจะยืนยาวต่อไปอีกหลายร้อยปีนะครับผมหวังเช่นนั้นเหมือนกันในฐานะที่เป็นน้องใหม่คนนึงนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับพี่ๆกับImmortalด้วยนะครับที่วันนี้เดินทางมาถึง20ปีแล้วก็ขอใหImmortal นะครับอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นกวนนะครับสามัคคีกันแบบนี้ตลอดไปนะครับแล้วก็ยังไงน้องคนนี้ก็ขอฝันเรื่องฝันตัวด้วยเลยกันนะครับขอแสดงความยินดีด้วยครับมันเป็นแค่จุดหนึ่งที่Immortalกำลังจะก้าวผ่านมันเป็นเวลา20ปีที่Immortalก้าวผ่านมาและImmortalจะก้าวผ่านต่อไปอีก100ปีเรื่องของฉันอยากมีใครสักคนมาร่วมฝันคนนั้นก็เป็นเธอมีเธอช่างอุ่นใจไปกับโลกอันกว้างไกลแล้วครับครับแล้ววันนี้นะครับแน่นอนครับกับรายการชีวาคลาสสิกนะครับเราอยากจะบอกทุกคนนะครับว่าการเดินทางการร่วมเดินทางการรวมกลุ่มของทุกๆกลุ่มของทุกๆสายพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์อเมริกันโฟล์คสวาเก้นหรือแม้กระทั่งเลตโชคาดัตสันอะไรก็แล้วแต่มาถึงกลุ่มนี้ครับImmortal Thailandนะครับฮาร์เลย์เดวิดสันมันทำให้พวกเราพี่น้องเรานะครับคุณคงจะรู้สึกได้ว่าพวกเรานั้นไม่ได้เป็นการรวมตัวแบบกวนเมืองนะครับเราอยากจะบอกว่ามันเป็นการรวมตัวแค่แสดงออกถึงพลังความรู้สึกและมันทำให้ชีวิตเรามันมีความสุขมีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับผมขอฝากเรื่องราวเหล่านี้นะครับไว้กับพวกเราไว้กับทุกๆคนที่ชื่นชอบรถวันนี้คุณอาจจะมีสมาชิกแค่2คนนะครับคุณอาจจะตั้งกลุ่มขึ้นมาและวันหน้ามันอาจจะทำให้กลุ่มคุณเติบโตขึ้นและแน่นอนครับสังคมที่ดีที่สุดต้องเริ่มจากสังคมเล็กๆแค่นั้นเองฮะมันจะทำให้สังคมในโลกนี้มันใหญ่ขึ้นและเป็นสังคมที่ดีมากขึ้นครับแน่นอนครับชีวาคลาสสิกความคลาสสิกอยู่รอบตัวคุณครับ
ทำชีวิตในชีวาสีสันความมันในหัวใจรายการชีวาคลาสสิกขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเราเสมอมาเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความคลาสสิกจะนำพาให้เรามาอยู่ร่วมกันความคลาสสิกอยู่รอบตัวเราโวยบินไปตามใจ